pronounce the weather words together ไปอ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศพร้อมๆกันนักเรียนบอกครูว่า forecast now repeat after me forecast 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 หมายถึงพยากรณ์อากาศการพยากรณ์อากาศศัพท์เหล่านี้ในหนังสือมีไหมคะมีใครทำศัพท์ส่งครูเรียบร้อยแล้วเนี่ย16บทครบเนี่ยมีแน่นอนนะคะ number 2 during 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 ใครหาศัพท์มาแล้วบ้าง during แปลว่าอะไรเอ่ยพอมาเรียนเนี่ยเปิดศัพท์มาด้วยเรียนหามาเรียบร้อยก็จะบอกครูได้แน่นอน during หมายถึงอะไรคะขึ้นต้นด้วยรอเรือระหว่างระหว่างนะคะ forecast พยากรณ์อากาศการพยากรณ์อากาศ during ระหว่างคำต่อไปคำนี้นักเรียนอ่านได้แน่นอนคำที่สามอะไรเอ่ยถูกต้องนักเรียนอ่านบอกว่าดีกี้อ่านภาษาไทยว่าดีกี้อ่านออกเสียงไม่ถูกนะคะ degree ถ้าภาษาอังกฤษเอาว่า degree ภาษาไทยใช่ไหมคะสังเกต degree degree คืออะไรคะเป็นหน่วยวัดอุณหภูมิเราเรียกหน่วยวัดอุณหภูมิว่าอะไรวันนี้อุณหภูมิ20อะไรต่อคะ20กิโลเมตร20องศานะฟาเรนไฮต์ใช่เหรอเซลเซียสใช่ไหมคะนั้นดีกรีนี่อาจจะเทียบกับคำว่าองศานะองศาเป็นหน่วยวัดอุณหภูมิก็คือวัดเป็นดีกรีเป็นองศานะคะต่อไปอะไรเอ่ยนักเรียนบอกครูว่าฟาเรนไฮต์แต่จริงอ่านว่าฟาเรนไฮต์Fahrenheit แฟก็ได้ฝาก็ได้ Fahrenheit แต่จะเน้นหนักที่พยางค์ที่1นะคะเราจะบอกว่า Fahrenheit แบบภาษาไทยเราจะอ่านว่า Fahrenheit ดีที่ again Fahrenheit Fahrenheit Number 5ลองเดาสิมี Fahrenheit แล้วมีอะไรคะ Celsius good repeat Celsius Celsiusอันนี้ก็คือคำที่บอกอะไรคะอุณหภูมิของเราในส่วนใหญ่วัดเป็นฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียสคะเซลเซียสนะคะ number 6 relative repeat relative 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 หมายถึงความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน number 7ลองหัดสะกดหน่อยAP ลองหัดสะกดช่วยกันสะกดค่ะแอปนะ PROX PROX good app PROX ได้แล้ว2คำใช้ X ร่วมกัน XI XI ลองเดาสิเพื่อเราเจอคำยาวๆจะได้อ่านได้สิ app PROX สิ MATE MATE LY LE นั้นรวมกันเป็นน่าจะเป็น appApproximately ช้าๆนะคะ repeat approximately 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 เอาเร็วขึ้น approximately 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 และหมายถึงนะคะโดยประมาณนะโดยประมาณนะคะศัพท์ยากๆจะบอกไปเลยนะคะห้อง5ถ้าบอกให้คิดเองนานนะคะบอกไปเลยก็จดเอาไว้คำนี้อ่านได้แน่นอนว่าอะไรเอ่ยซีโร่อ่านว่าซีโร่โอ้ซีโร่ชัดเจนเลยตัว Z เนี่ยจะอ่านออกเสียงอืดออกมาจากลำคอด้วยซีโร่ซีโร่เราอ่านไม่เก่งเราพยายามอ่านให้ชัดก่อนนะคะซีโร่พออ่านเก่งแล้วจะเหลือแค่ซีโร่นิดเดียวค่ะซีโร่ซีโร่จะออกมานิดเดียวเราจะอ่านได้แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเราจะอ่านซีโร่จะอาจเป็นซีโร่เป็นเสียง S เลยนะคะซึ่งยังไม่ถูกต้องนะอันนี้ฝากบอกเอาไว้นะคะน้ำมันาย MAY MAYBE MAYBE Again MAYBE MAYBE อาจจะน้ำมันเชน Repeat after me Probably Probably
probably แต่อ่านเร็วขึ้นนะคะ probably 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 แปลเหมือนคำที่9นะคะ number 10คำนี้หมายถึงมหาวิทยาลัยถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่าอะไรคะเราจะบอกครูว่า university บอกถูกแต่อ่านออกเสียงนิดนึงนะ repeat after me university university นั้นนักเรียนอ่านว่า university กับ university ออกเสียงตรงกันไหมคะไม่เราจะอ่านคำนี้มีกี่พยางค์ university ประมาณ5พยางค์ออกเสียงหนักที่ไหนคะ university คำที่เท่าไหร่คะพยางค์ที่เท่าไหร่3 university the last one คำสุดท้ายนะคะ subtract นะหรืออีกคำหนึ่งมีความหมายเหมือนกันคือ minus repeat after me subtract minus หมายถึงอะไรคะลบบวกลบคูณหารอันนี้คือหมายถึงลบลบคือเอาออกใช่ไหมคะลบ now repeat after me again ตอนนี้อ่านออกเสียงตามครูอีกหนึ่งครั้ง forecast during degree Fahrenheit Celsius Relative. Approximately. Zero. Maybe. Probably. University. Subtract. Minus. วันนี้อ่านคำศัพท์ได้แล้วนะคะทราบความหมายของคำศัพท์ไปแล้วไปทบทวนเรื่องของ adverb of frequency กันนิดหนึ่งนะเราเรียนไปในยูนิตที่4ซึ่งมีทั้งหมด5คำด้วยกันคำแรกคืออะไรคะ always ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์คะคำทุกวันกี่เปอร์เซ็นต์คะ 100% คำต่อมาคือคำว่า usually ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จำได้ไหมยูนิตที่4น้อยกว่า100นิดหนึ่ง 80% เก่งมากนะคะ often บ่อยๆจะเป็นคู่ๆถ้าครูให้ไปจำง่ายๆ180 60นะคะ often บ่อยๆ sometimes บางครั้ง 40% มี 0% ไม่เคยเกิดขึ้นเลยคืออะไรคะ never 0% แต่วันนี้เราจะทบทวนแค่4ตัวด้วยกัน adverb of frequency 4ตัวด้วยกันนะคะไปดูตัวอย่างประโยคการใช้เรามีการใช้2อย่างอันนี้ครูทบทวนความรู้เดิมคือเอาวางไว้หน้ากริยาแท้สังเกตประโยคนี้ประโยคนี้คืออะไรคะต้องอ่านพร้อมกัน It snows in the winter ประธานคือ it มา snow เป็น verb ก็ได้หมายถึงหิมะตกนะหิมะตก in the winter ในฤดูหนาว snow เป็นกริยาเพราะนั้นเขาบอกว่าเอาวางไว้หน้ากริยาแท้ไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งใน4ตัวนี้นะคะเราก็เอาวางไว้หน้าคำว่าอะไรคะอะไรเป็นกริยา snow เช็คไว้ often มาประโยคใหม่จะเป็นอะไรคะ often it often snows in the winter นะเขาบอกว่าในฤดูหนาวเนี่ยหิมะจะตกอยู่บ่อยๆถ้าตกทุกวัน 100% นั่นเดี๋ยวจะเปลี่ยนประโยคนี้เป็นอะไรคะ it 100%Always snows in the winter ตกไม่ตกตกเป็นส่วนใหญ่เกือบทุกวันเปลี่ยนจาก always เป็นอะไรคะ usually นั้นประโยคใหม่ก็จะเป็น It usually snows in the winter ไม่ว่าจะเป็น adverb of frequency ตัวไหนก็เอาวางไว้หน้ากริยาแท้อีกอันหนึ่งก็คือเอาไว้หลัง verb to be เอาไว้หลัง verb to be นะคะเช่นตัวอย่างประโยคนี้ลองอ่านพร้อมกัน It is windy in the winter คำไหนเป็น verb to be คะ It is
windy in the winter ห้องกริยาศัพท์ช่องตัวแรกเลย be am is are ใช่ไหมคะเพราะนั้นตัวไหนเป็น verb to be is เขาบอกว่าเอาวางไว้หลัง verb to be ถ้าครูให้คำว่า usually มาจะต้องแต่งประโยคนี้ว่าอะไรคะ it is usually windy in the winter นั้นตัวอื่นก็เหมือนกันนะคะลมจะแรงนะเป็นส่วนใหญ่ในฤดูอะไรคะ winter ฤดูหนาวให้ always มาก็เปลี่ยน usually เป็น always ให้ sometimes มาก็เปลี่ยน usually เป็น sometimes อันนี้คือการใช้ adverb of frequency ในประโยคที่มี verb to be และมี verb แท้มีกริยาแท้